สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Star Reject Channel กันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิ๊กกันอีกแล้วนะคะ Updated What's in my bag video วันนี้นะคะเราก็มากับน้องกระเป๋าคนนี้นะคะยี่ห้อ Stan Oil นั่นเองนะคะตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยแบรนด์สัญชาติเกาหลีนะคะเราได้ตัวนี้มานะคะตอนที่เราไปประเทศเกาหลีนี้นะคะมีชื่อว่า Chubby Combi Bag นะคะเราได้มาในสีดำนั่นเอง Exterior ของเขานะคะก็จะเป็นหนังมีลักษณะความเป็นวินเทจนะคะหูถือยาวแบบนี้นะคะมีอะไหล่เงินค่ะตัวกระเป๋าของเขาก็จะเป็นหนังเงานะคะบริเวณด้านฐานแบบนี้แล้วก็เป็นหนังกลับแบบนี้นะคะเก๋มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดู close up ใกล้ๆกันนะคะจะ insert คลิปให้ดู close up ใกล้ๆนะคะใส่ของได้เยอะมากจริงๆเราได้เขามานะคะในราคา 119,000 วอนนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยได้ประมาณเท่านี้เลยนะคะราคาขึ้นอยู่กับเรทค่าเงินของแต่ละวันนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งร้าน pre-order ได้นะคะเดี๋ยวเราจะหาลิงก์มาแปะให้ข้างล่างตรง description boxตรงนี้เลยนะข้างนอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังสีดำด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆสุได้ดีเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีช่องนี้เนาะส่วนข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราใส่อะไรบ้างตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแบกบ้านค่ะทุกคนเราแบกของเยอะมากกระเป๋าใบนี้เนี่ยกันน้ำนะคะกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะใบนี้ผ่านสมรภูมิกับเรามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันเลยนะคะด้านนอกนี้เราก็หนีบพลอลคลิปเอาไว้หนีบผมเรานะคะเอาออกมาก่อนเปิดกระเป๋าเลยค่ะก็มีโทรศัพท์มือถือนะคะพาสปอร์ตค่ะหนังสือเดินทางประเทศไทยกระเป๋าแว่นนะคะข้างในก็จะเป็นแว่นของเอฟแซงฮอคังนี่ค่ะเป็นแว่นกันแดดนะคะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะใส่ currency ต่างประเทศนะคะที่เราพกไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศในนี้ก็มีธนบัตรของประเทศต่างๆนะคะที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะมี Polaroid of me and my baby กระเป๋าใส่เงินใส่บัตรซึ่งเป็นของไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องดิจิตอลแคมร่าค่ะเป็นกล้อง Canon PowerShot A520 นะคะที่เราพกไปทริปกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆดูอัปเดตว่ารูปภาพกล้องนี้เนี่ยเป็นยังไงเราจะใส่ไว้ใน Instagram Sarvikex ตรงนี้เลยนะคะ You can check it out on my Instagram there It's like super cool You don't have to put any filter on it It looks old and it's already old ไปนะคะก็จะเป็นไวป์นะคะ Antibacterial wipephone stand นะคะของ Morph ค่ะเราพกเอาไว้ด้วยนะคะ you can see it magnetic phone stand นะคะเราจะลิงก์เขาเอาไว้ข้างล่างนี่เลยนะคะ the stand itself it's really convenient I really recommend it fisherman's friend rod min นะคะอันนี้ก็จะใช้คู่กันกับกล้อง digital camera นะคะเป็นอะแดปเตอร์ค่ะเราสามารถที่จะเสียบ SD card เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็รูปภาพแล้วก็วิดีโอที่เราถ่ายจากดิจิตอลแคมราเนี่ยก็จะลิงก์เข้าไปในโทรศัพท์มือถือของเราได้ทันทีเลย super convenient I really recommend this if you have like a digital camera that you took with you and you want to import the picture like right away you don't have to put it on any computer stuff like that my mirror got it for free from yogurt bulgarian นะคะตอนนั้นเราซื้อของเขาเป็นแพ็ค4ชิ้นนะคะเราก็จะได้กระจกมาแบบนี้เลยแพ็คแป้งผสมรองพื้นของ MAC นะคะ Studio Fix Interchange NC35 This one's really good lasts me so long ไปก็ tissues from Watson ก็เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะมี this is power bank the story is I bought this power bank in Korea and I didn't know that it's a type C power bank I just saw it and I thought it's looking so convenient it's so cute you know you just like pull it out like this and you plug it on your phone but apparently it's a type C นะคะอันนี้เป็น power bank หัว type C นะคะเราก็เลยได้อุปกรณ์เพิ่มเติมมานะคะเป็นหัวอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์ไลท์นิ่งแบบนี้นะคะเอาไว้ต่อกับ
power bank type C นะคะอีกทีนึงเพื่อที่จะชาร์จเข้าไปกับโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็จะเป็น power bank เล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะพกพาง่ายสะดวกมากๆแล้วก็เล็กดีด้วยนะคะในถุงนี้นะคะก็จะมีไมโครโฟนด้วยของ Boya นะคะ in case I want to do an interview or vlog or any podcast or anything on the way or something like that I just put it on my bag just in case and นี่นะคะก็คือไมโครโฟนนะเป็นไมค์บลูทูธนะคะแบบนี้ต่อกับอะแดปเตอร์ของเขาก็ plug it on your phone easily and then turn this on so then it can work perfectlyใส่ในกระเป๋าเล็กของเราหมดแล้วนะคะในช่องตรงกลางของเรานะคะแล้วก็ข้างในของเขาเนี่ยก็จะมีช่องซิปเปอร์ด้วยนะคะแบบนี้นะแล้วก็มีช่องเล็กๆอีก2ช่องข้างในแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นเนาะเราใช้ดูช่องเล็กๆข้างในก่อนนะคะอันนี้เราก็เอาไว้ใส่กุญแจรถในถุงเล็กอันนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็จะมีสร้อยคอของเรานะคะอยู่ในนี้แล้วก็มีน้ำหอมเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเป็นน้ำหอมซัมโพของ Coco Chanel นะคะอันนี้เป็นช่องใส่กุญแจอ๋ออันนี้เป็น Nail Clipper ช่องเล็กอันนี้ก็กุญแจบ้านต่างๆของเรานะคะช่องซิปเล็กของเรานะคะเปิดออกมาอ่ะเริ่มต้นเลย Oral-B Dentist Floss นะคะ in case like you go out and thenYou eat something and it gets stuck on your teeth, you can use this. You can get into the toilet and use it. Saved me so many times. อันนี้นะคะเราเพิ่งได้มายังไม่แกะออกจากถุงพลาสติกเลยนะคะเป็น eye drops นะคะของ I don't know what it's called. Roto. R-O-H-T-O. No. อันนี้ก็ dry eye relief นะคะ Sometimes I get like.Red eyes, dry eyes, so that will help. Pat sanitizer pad a little bit for reducing my period pain. Oh, อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมอีกอันนึงนะคะเป็นของ Q-Press ค่ะ It's giving a clean smell on just like something not more than 100 baht. I bought it from 7-Eleven. It's called Sweet Musk.You see it, sweet musk. Yeah, smell nice. สุดท้ายนะคะในกระเป๋าอันนี้ก็เป็นกำกิ๊กเพียงค่ะยาอมของเราอันนี้ข้างในก็หมดแล้วนะคะต่อไป moving on to the front นะคะอันนี้เรามาดูกันว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเหรียญค่ะที่เราใส่เอาไว้เนาะเป็นน้องกระต่ายยับยุยี่หมดแล้วนี่นะคะเราก็ใส่เหรียญเอาไว้ต่างๆเนาะแล้วก็เป๋าเขาก็จะเป็นแบกแบบนี้เนาะก็ด้านนี้ก็จะมีหูฟังของเรานะคะก็จะมีหูฟัง iPad กับหูฟังโทรศัพท์ของเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มีลูกอมอีกแล้วอันนี้ลูกอมหวานๆหมดแล้วต่อไปสุดท้ายนะคะข้างหลังของเราเนาะมีอะไรบ้างอันดับแรกยาอมเอ๊ยยาดมค่ะอันนี้ค่ะไม่ได้เลย Black Inhaler Peppermint Filled I like ยางมัดผมและสองสิ่งสุดท้ายลิปสติกค่ะตอนนี้เรากำลังอินกับแบรนด์ Hinge นะคะเป็นลิปสติกจากแบรนด์เกาหลีเช่นเดียวกันนะคะสีที่เราชอบใช้มากๆเลยในตอนนี้นะคะก็คือสีที่มีชื่อว่า Addicted แล้วก็สี New Allure ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆ you have to check it out becauseIt's really nice color and it's really suit with my skin tone. I would really recommend it to you because it's not dry your lips and it leaves your lips like more plump and juicy. But also when you eat or drink something, it will leave like a tint on it. มันจะมีความแบบลิป
ทินต์นะคะเอาไว้บนปากด้วยเช่นเดียวกันนะเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเป็นกลอสนะคะพอทาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกลอสเคลือบปากไปด้วยแล้วก็เป็นกลอสที่มีสีนะคะเรากินข้าวหรือว่ากินดื่มน้ำอะไรต่างๆเนี่ยความกลอสมันก็จะออกไปแต่ว่าความสีของเขาเนี่ยก็ยังจะคงอยู่นะคะเหตุผลที่เราชอบมากๆเลยแล้วยังไงก็เพื่อนๆลองไปดูได้นะคะ That's it นี่นะคะก็คือ What's in my bag นะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะในกระเป๋าใบนี้นะประสบการณ์ที่ใช้มาทุกวันเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะคะเกือบ2เดือนได้ละมั้งเนาะน่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เราประทับใจมากๆเลยค่ะเป็นกระเป๋าที่เราสามารถใช้ได้ทั้ง everyday look นะคะแล้วก็แต่งตัวเป็นแบบ vintages like or you want to look cute or look put together you can also use this one I also use this on the run with me like on the go into the cave on a motorbike on the rainอันนี้ก็คือสมบุกสมบันมากๆเลยนะคะเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่เราแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังดูแบรนด์นี้อยู่นะเราจะบอกเลยว่าคุณภาพเขาเนี่ยเกินราคามากๆเลยสำหรับกระเป๋าหนังกลับใบนี้นะคะ Stand Oil งามมากๆความอะไหล่เงินเอ่ยความซิปรูด2ด้านแบบนี้ความกระเป๋าคงทนนะคะความหลายช่องจุของได้เยอะมากๆเยอะมากจริงๆจากที่เราให้เพื่อนๆดูนะคะเราเคยใส่ร่มเข้าไปในใบนี้ด้วยนะบอกเลยว่าเราพกใบนี้ใบเดียวไปต่างประเทศกับเราไปไหนตอนไหนกับเราจริงๆใช้จริงและรีวิวจริงๆค่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้ไปลองจับลองซื้อมาใช้กันดูนะคะก็หวังนะคะว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Sarah Wee Cakes ช่องนี้ด้วยนะคะ Sarah Wee Cakes นะเราจะได้กลับมาเจอหน้ากันค่ะและกิ๊กมีช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Sarah Wee Cakes รวมไปถึง Instagram Sarah Wee Cakes เช่นเดียวกัน I am really active on Instagram you can check it outOn my Instagram, and if you have any video suggestion, you can leave it on here. We can also talk on Instagram. If you have any question, you can ask me there as well. So, คุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้การติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้เหมือนเดิมค่ะว่า always remember, keep on shining, keep on seeing the positivities in life. I love you, and see you guys on my next video. Bye. Mwah.Now you storming out my house in the middle of the night I'm trying to sleep